รมการปกครองได้ดำเนินการติดตั้งระบบ e-border pass ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนที่เดินทางเข้าออกผ่านแดนในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาและนราธิวาสได้รับความสะดวกรวดเร็วขอเรียนว่า6ปีที่ผ่านมาที่เรานำระบบ e-border pass มาใช้นั้นระบบนี้เป็นหลักประกันที่สำคัญในการให้บริการประชาชนครับจึงกล่าวได้ว่าการมีระบบ e-border pass นั้นนำไปสู่ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ของชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศครับกรมการปกครองเล็งเห็นว่าการบริการประชาชนด้วยระบบ e-border pass เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านแดนของประชาชนปัจจุบันจึงได้ขยายผลติดตั้งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ